โลกใบนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงต่อมนุษยชาติไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเจ้าพวกนี้มายังโลกมนุษย์ได้ยังไงมันมาจากที่ไหนบางก็ว่ามาจากมิติจักรวาลหลักบางก็เดาว่ามาจากมิติมัลติเวิร์สแต่สิ่งที่พวกเรารู้แน่ชัดก็คือพวกมันครอบสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอีกทั้งพวกมันต้องการขยายยึดครองอาณาเขตของเหล่าคาเมล่าแมนมาเป็นของมันอีกด้วยนอกจากนั้นพวกมันก็ยังพรากชีวิตมนุษย์ซะจนเกือบสูญพันธุ์เกือบหมดเล่ากันว่าพวกมันมีรูปร่างเป็นชักโครกและมีหัวมนุษย์โผล่ออกมาโจมตีได้หรือเรียกว่า Skibidi Toilet พวกมันนั้นมีหลายแบบแล้วก็มีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปแล้วพวกมันหัวโถส้วมก็คอยอัปเกรดตัวเองออกมาใหม่ๆเพื่อออกมาโจมตีต่อสู้กับองค์กรของคาเมล่าแมนอยู่เรื่อยๆจนทำให้เหล่าคาเมล่าแมนกับทีวีแมนสปิกเกอร์แมนต้องคอยอัปเกรดตัวของพวกเขาพร้อมกับผนึกกำลังช่วยกันต่อกรกับเจ้าพวก Skibidi Toilet ดูเหมือนว่าสงครามนี้จะอีกยาวไกลและไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงลงเช่นไรใส่แล้วมนุษย์เงินเดือนอย่างเราถ้าเป็นสายต้นทุนหักเงินเดือนแน่ๆเลยจำนวนมนุษย์ยิ่งมีน้อยลงทุกทีแล้วด้วยสิหนุ่มออฟฟิศหล่อๆอย่างเราจะรอดไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยใครมาทิ้งขยะอะไรไว้แถวนี้เนี่ยมีถังขยะอยู่ข้างๆนี่เองทำไมถึงไม่ทิ้งลงถังขยะละเนี่ยอะโถเอ้ยต้องมาลำบากเรางานก็จะไปสายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยด่านไว้ก่อนเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเขาหน้านะถ้าไม่ทิ้งลงถังแล้วตีให้มือหักเลยไปแล้วไปท้าเราวุ่นเอ้ยรถจะติดไหมล่ะเนี่ยวันนี้โอ้ยเขายังช่วยหน่อยถนนโล่งดีจังเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอะไรเต็มไปหมดเลยเอ้ยพวกโถส้วมSkibidi Toiletนี่นะโอ้ยแย่แล้วโอ้เจ็บจุงโอ้โหเสียงอะไรมันระเบิดตุ้มตามขนาดที่แล้วเนี่ยฮะนั่นมันนางฟ้าเหรอนี่ผมกำลังจะตายแล้วเหรอครับเนี่ยอ๋อในที่สุดเราก็เจอมนุษย์ผู้ชายที่จะเอาไปเป็นการทดลองของทีวีแมนเอาไปดัดแปลงอีกคนละสินะพูดอะไรผมไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ต้องห่วงไปนะนายน่ะไม่ตายง่ายๆหรอกฉันคือพยาบาลทีวีวูแมนฉันจะช่วยรักษาให้นายหายดีเองนะรับรองว่านายจะได้กำเนิดใหม่กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งไม่แพ้เจ้าพวกSkibidiหรอกนะตอนนี้นายก็นอนหลับให้สบายเถอะนะสหายฉันจะพานายไปจากที่นี่เองโอ้ยตอนนี้จะลาโลกแล้วและแล้วความรู้สึกของผมก็ดับวูบไปกลายเป็นว่าผมโดนพวกเหล่าทีวีวูแมนทำไม่ดีไม่ร้ายไม่ใช่ทำการทดลองดัดแปลงตัวผมให้กลายเป็นทีวีแมนขึ้นมาใหม่อีกคนหนึ่งหัวของผมถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทีวีก็เลยกลายเป็นว่าผมถูกเรียกว่าทีวีแมนซะงั้นสรุปก็คืออดีตที่เคยเป็นมนุษย์ของผมก็ถูกเปลี่ยนเป็นทีวีแมนไปซะแล้วจะโชคดีหรือโชคร้ายกันดีละเนี่ยเป็นยังไงบ้างสบายตัวขึ้นไหมล่ะตอนนี้ฉันก็ดัดแปลงนายให้เป็นทีวีแมนเต็มตัวแล้วนะหวังว่านายก็คงจะชอบนะถ้านายตื่นขึ้นมาน่ะโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเส้นยึดโอ้ยตะคิวกินเกือบละขอไข่น็อตตรงนี้นิดนึงนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยตอนนี้ฉันก็ได้ใส่เมมโมรี่ให้นายเรียบร้อยแล้วล่ะแค่นี้นายก็กลายเป็นทีวีแมนเหมือนกับพวกเราแล้วนะความทรงจำสุดท้ายของผมคือผมโดนตัวอะไรก็ไม่รู้กระโดดเอาหัวโฉกเอาละสินั่นมันจะพวก Skibidi Toilet นายก็น่าจะรู้จักดีนี่เขาออกข่าวคลึกโครมไปนะตอนนี้มันกำลังออกอาละวาดไปทั่วแล้วล่ะนายเองก็ไม่ทันระวังตัวใช่ไหมล่ะก็เลยเจ็บตัวบาดเจ็บเกือบเจียนตายแบบเนี้ยโชคดีเนี่ยที่ฉันไปเจอนายเข้ามาก่อนฉันได้ใส่ความสามารถในการใช้ปืนเลเซอร์แล้วก็ความสามารถในการต่อสู้เพิ่มเข้าไปในตัวของนายแล้วนะรู้สึกร่างกายเป็นพลิ้วมากเลยครับเนี่ยโหยดีเหมือนใหม่เลยแต่ว่าเฮ้ยเย่แล้วกี่โมงแล้วครับเนี่ยไปทำงานไม่ทันแล้วต้องรีบแล้วมีหวังโดนหักเงินเดือนอีกแน่ๆเลยแน่นายไม่ต้องไปแล้วล่ะเพราะว่านายหลับไปตั้ง3 เดือนเลยนะอ้าวเฮ้ยนึกว่าตายซะแล้วไหมล่ะยังไม่ตายหรอกเพราะว่านายเป็นมนุษย์ดัดแปลงมนุษย์ทีวีแมนไปแล้วนะแล้วที่สำคัญบริษัทนั้นเขาโทรมาไล่นายออกแล้วนะอ้าวเฮ้ยนายไม่ต้องกลับไปทำงานที่นั่นแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะวันลาปีนี้ของพี่เขนยังไม่ได้ใช้สักครั้งเลยเนี่ยโอ๊ยขาดทุนแย่แล้วและความจริงตอนนี้นายก็ได้กลายเป็นทีวีแมนอยู่ในองค์กรลับของคาเมล่าแมนแล้วนะได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมของคาเมล่าแมนไปแล้วล่ะดังนั้นนายพร้อมกับภารกิจใหม่ของนายแล้วล่ะแล้วงานใหม่ของนายเนี่ยจะต้องไปรับภารกิจลับกับคล็อกวูแมนเขานะว่าแต่ว่าภารกิจลับที่ว่านั้นมันคืออะไรหรอครับภารกิจลับที่ว่าอย่างนั้นนะหรอนายคงจะต้องถามคล็อกวูแมนเองแล้วล่ะฉันว่านายพร้อมกับภารกิจใหม่ของนายแล้วล่ะ อย่าลืมนะว่าภารกิจลับของนายจะต้องเอาชนะเจ้าพวกสกิบิตี้ให้ได้เลยนะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้ององค์กรคาเมล่าแมนเอาไว้เหมือนกันน่ะไม่ได้การแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เคนต้องรีบไปปกป้องโลกนี้แล้วโชคดีนะหวังว่านายจะกลับมาตัวเป็นๆแล้วเจอกันใหม่นะสหายพูดเป็นลางนะเนี่ยโอ้นี่มันที่ไหนกันแล้วเนี่ยที่นี่ก็คือศูนย์บัญชาการลับของเหล่าทีวีวูแมนยังไงล่ะเฮ้ยแล้วคุณเป็นใครอ่ะฉันก็คือทีวีวูแมนเป็นรุ่นพี่ของนายนะโอ้โหแล้วสัญญาณเตือนภัยนี่มันอะไรครับเล่นไม่ปวดตาหรือไงกันเนี่ยแดงเชียวตอนนี้เรามีภารกิจลับให้นายทำน่ะนายดูที่จอทีวีมอนิเตอร์สิตอนนี้เจ้าพวกสกิบิตี้กำลังออกอาละวาดได้ข่าวว่ามันไปอาละวาดแถวปั๊มน้ำมันนะสายสืบบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าพวกสกิบิตี้โพลิสหรือว่าสกิบิตี้หัวตำรวจที่มันอัปเกรดแล้วเรารู้สึกว่าเจ้าโพลิสสกิบิตี้ทอยเลตอัปเกรดเนี่ยมันจะอันตรายมากกว่าเดิมนะนายต้องระวังตัวให้มากๆเลยนะทีวีแมนคนใหม่เอ้าเฮ้ยนั่นมันแถวบ้านเรานี่นะแย่แล้วอะสาวที่เราแอบปิ๊งอยู่อะอยู่บ้านหลังข้างๆด้วยดิจะยังปลอดภัยไหมเนี่ยไม่ได้การแล้วต้องรีบแล้วเรางั้นผมรับภารกิจลับนี่ไปทำเลยนะครับโชคดีนะรุ่นน้องขอให้ปลอดภัยกลับมานะไปแล้วครับโอ้โหของที่เบิกมาจากองค์กรนี่มันช่างเลิศหรือว่าอลังการเหลือเกินนี่รถรุ่นใหม่ล่าสุดมี GPS ในตัวด้วยเหรอเนี่ยนั่นไงเจอแล้วจะพกสกิบิตี้นี่ดิฟเลยอีโครมยังเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยพวกเราบุกเร็วบุกเร็วนี่จับให้ได้ดีนี่ชักปืนเลเซอร์ขึ้นมายิงเลยนี่น่ะนี่แน่จะพกตัวทอส้มทีวีแมนมือใหม่มาแล้วเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยพวกเราตายแล้วเฮ้ยนี่น่ะนี่น่ะนี่ยิงเลยยิงเลยเย็นน่ากินเย็นลบดินี่อย่าเข้ามานี่ยิงเลยยิงเลยนี่พกมาสามกระบอกเห็นไหมช่วยด้วยเฮ้ยไอ้เจ้าสกิบิดี้โพลิสน้อยน่ะนี่แน่แกเป็นหัวโจกแถวนี้สินะไงเงือบไปเลยโอ้โหมันมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้าทีวีแมนตัวนี้มันน่าตาแปลกๆพวกเราลุมมาเร็วเฮ้ยอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้ละอ๋ออ๋อตุยแล้วเฮ้ยแกไม่มีทางจะมาทำอะไรฉันได้หรอกดิฉันรุ่นใหม่ล่าสุดสุดพลิ้วเลยนะเขาบอกนี่น่ะยิงเลยโอ้นั่นมันทีวีแมนอีกคนนี่แหละฝีมือไร้ขาดอะไรขนาดนี้เนี่ยสวัสดีครับนั่นนายเด็กใหม่เหรอนายเป็นทีวีแมนตัวใหม่ที่เพิ่งดัดแปลงมาเหรอเนี่ยนายยังอ่อนหัดอยู่นะโอ้โหรุ่นพี่ทำไมฝีมือฉกาจฉกันขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยฉันเป็นรุ่นพี่ของนายดูฉันไว้ซะฉันใช้แสงได้โอ้โหสองต่อหนึ่งยังไหวอ่ะอุ้ยสุดยอดยังเท่เลยเจ้าพวกสกิบิตี้ไทเลตมันต้องการจะล้างบางพวกเราจะต้องระวังตัวมากๆเลยนะเราต้องไปขอเขาอัปเกรดให้เหมือนรุ่นพี่บ้างละโอ้โหตัวก็ยังได้เป็นไงบ้างสหายแถวนี้สกิบิตี้ไทเลตเยอะเกินไปพวกเราจะกำจัดมันได้แค่ไหนก็ไม่รู้จำนวนของมันมีมากเกินไปแค่นี้ก็ตรึงมือจะแย่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่มีพวกเราอยู่ทั้งคนน่ะแค่นี้สบายมากบอกเลยมาอีกสักร้อยตัวก็ยังไหวเฮ้ยอย่าประมาทไปนะเจ้ารุ่นน้องนายยังอ่อนหัดอยู่ระวังตัวด้วยล่ะแถวนี้น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้าเฮ้ยอะไรระเบิดน่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแกสินะไอ้เจ้าพวกโดยทีวีแมนเหลือแต่แกคนเดียวแล้วแถวเนี้ยฉันน่ะฆ่าพวกพ้องของแกไปหมดแล้วโอ้โหตัวเบลอเลยน้อยแน่พวกแกบังอาจมาล้างบางลูกน้องของฉันวันนี้แหละคือวันสุดท้ายที่พวกแกจะได้ลืมตาดูโลกเราอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าโอ้ยมันตามมาแล้วอ่ะมันมีลำโพงซินีม่าแมนด้วยนี่นะกระสุนเราก็หมดแล้ววะดิปืนเตินก็พังหมดแล้วทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยหวังว่ามาแอบอยู่ตรงนี้มันจะตามเราไม่ทันนะแย่แล้วรีบติดต่อศูนย์บัญชาการดีกว่าเราทีวีแมนหนึ่งเรียกฐานทีวีแมนสองตอบด้วยรับทราบทีวีแมนแย่แล้วอะแถวเนี้ยมีโถส้วมตัวใหญ่ยักษ์โผล่มาด้วยอะขอกำลังเสริมด่วนถ้าฐานจะเป็นบอสตัวใหญ่ยักษ์เลยเสียใจด้วยสหายตอนนี้พวกทีวีแมนของเราได้รับความเสียหายชำรุดไม่สามารถขอกำลังเสริมออกไปได้อดทนรอหน่อยนะเรากำลังจะติดต่อให้เหล่าไททันออกไปช่วยนายเอ้าเฮ้ยงานงอกแล้วอดทนไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบตุยล่ะใช่แล้วงานงอกแต่งานแกแล้วไม่ใช่งานฉันแย่แล้วหมดหนทางหนีเราทำยังไงดีฉันจะสะกดจิตแกด้วยอาวุธใหม่ของฉันนี่เลยฉันเพิ่งไปดูมาจากร้านขายทีวีเจอฉายแสงซะแสบตาโอ้ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้โอ้มือโอ้ทำไมมือมันขยับไปเองแล้วแกจะต้องเสียสติกลายเป็นทีวีซอมบี้จงทำร้ายตัวเองซะแล้วก็ตายด้วยน้ำมือของตัวเองนั่นแหละโอ้ทำไมขาแขนขามัน ขยับไปเองโอ้หยุดไม่ได้โอ้เย่แล้วใครก็ได้ช่วยที่อ้าวล้มโอ้ยอู้เจ็บจังอ้าวเฮ้ยสติเรากลับมาแล้วเนี่ยนี่เราหลุดจากภวังค์ที่โดนสะกดจิตแล้วเหรอโอ้ยโชคดีไปขอบคุณคุณก้อนหินมีสติแต่ไม่มีสตังค์แล้วทำไงดีเฮ้ยนี่แกหลุดจากภวังค์ของฉันได้ยังไงเนี่ยบอกฉันว่านะแกใช้วิธีไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ดีมันก็หลุดของมันเองอ่ะตัวของแกมันกระจอกนี่นะโชว์ก้นเลยอัลลาลีลาลีนะจริงก็ตามไม่ทันหรอกนะอัลลาเล่นนะเฮ้ยไหนเนี่ยไอ้เจ้าหุบทีวีแมนมันอัดมาล้อเลียนฉันเหรอเดี๋ยวเหอะหยุดอยู่นี่นะมาให้ฉันดีป้อนซะดีๆหยุดก็โง่นะสิไม่มีทางหรอกนะโอ้ยแถวนี้น่าจะปลอดภัยนะเราก็หนีมาไกลพอสมควรแล้วนะเนี่ยมันน่าจะตามเราไม่เจอละรอไปทีซ่อนอยู่แถวนี้ก่อนก็แล้วกันเราคิดว่าลาดละแกไม่มีทางลาดไปจากเจอมือของฉันได้หรอกนะเอ้ยนี่แกตามมาได้ยังไงเนี่ยเป็นสตอกเกอร์หรือไงกันเนี่ยเฮ้ยหยุดนะสงสัยคือสกิบิดี้ไทเลตเฮ้ยไททันทีวีแมนคิดว่าอัปเกรดหน้าจอจะใช้วิธีสกปรกมาสะกดจิตให้ทีวีแมนทำร้ายตัวเองได้ยังไงเหรอนายไม่เขาเรียนแบบเฮ้ยอะไรกันน่ะไททันทีวีแมนหรอกเหรอไม่เจอกันแป๊บเดียวแอบไปอัปเกรดตัวเองมาหรือไงเนี่ยอะโตก็แค่ของสัญจรมาติดตามตัวคิดว่าจะทำอะไรฉันได้เหรอเดี๋ยวแกเจอฉันแน่ฮะนี่นายทีวีแมนตัวเล็กนายเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมล่ะนายไปหลบข้างหลังก่อนเดี๋ยวทางนี้ฉันเคลียร์เองอ๋อขอบคุณนะครับคุณไททันทีวีแมนโอ้ยสุดยอดอย่างเท่เลยสู้เขานะครับพยายามเขานะครับกาบาเต็กซูดัสไซไม่ต้องห่วงทางนี้ฉันจัดการเองเฮ้ยแกบังอาจมากนะที่จะมาท้าสู้กับฉันจำเรื่องสมัยก่อนไม่ได้เหรอฉันเคยทำอะไรแกไว้ใช้แสงไปเลยนี่นายจะเจอไอ้สันเด็กบีสวยไหมโอ้มันใช้คืนโอ้โหสู้แสงมันไม่ได้โอ้แสบตาจุงโอ้แย่แล้วโอ้เสียการทรงตัวโอ้เสียหลักโอ้ยทำยังไงนี่ต้องถอยก่อนแล้วเราโดนฟันด้วยโอ้โดนโอ้ยฉันจะพาที่ขาดสองท่านเลยโอ้แย่แล้วตุยบอกเลยว่านี่ยังไม่สุดๆนะยังมีอัปเกรดได้อีกโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนั่นมันทีวีไททันอัปเกรดนี่นะตัวยังใจเลยอ้าวคุณคอปวูแมนสวัสดีครับคุณก็มาด้วยเหรอครับเนี่ยดีใจด้วยนะไททันทีวีแมนที่นายอัปเกรดตัวเองจนสำเร็จแล้วโอ้โหระดับผู้บริหารมาเองเลยเหรอครับเนี่ยว่าแต่ว่าเงินเดือนนี้ออกเมื่อไหร่ล่ะครับยังไม่ได้เบิกเงินเลยอ่ะรอตกเบิกไปก่อนแล้วกันนะซัก6 เดือนก็แล้วกันอ้าวเฮ้ยตายแล้วเราจะเอาอะไรกินล่ะครับเนี่ยโอ้ยไปซื้อมาม่าแปลกและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีวีแมนของผมบอกได้เลยว่านี่ยังเป็นแค่การเอาชนะสงบศึกชั่วคราวเท่านั้นแหละ